นองจากว่าผู้มการโรงพยาบาลจนาจังหวัดสงขลาครับก็เตือนชาวนานะครับให้ระวังโรคหอยคันระบาดน,นะครับซึ่งก็เป็นตัวอ่อนนะฮะของพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในตัวหอยคันในนาข้าวหลังจากที่ชาวนาในพื้นที่7ตําบลน,นะครับมีปัญหาว่าเป็นผื่นคันและก็เข้าไปรับการการักษากว่า200คนนะครับนี่ฮะที่อำเภอจนะ จังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับเขามีชาวบ้านจํานวนมากกว่า200คนซึ่งเป็นชาวนาประสบปัญหาเรื่องการดำนาแล้วเนี่ยคือว่าไปเกิดผดผื่นคันแล้วก็เป็นตุ่มตามแขนขาตลอดช่วงเวลาประมาณเกือบ2เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นช่วงฤดูการทํานาของชาวใต้นะครับแล้วก็ชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยยังคงทํานาแบบดั้งเดิมด้วยอาการผิดป,ปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าไม่มีใครทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับ แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกต,ตทั้งในส่วนของน้ําเสียจากครัเรือนและภาคอุตสาหกรรมและเชื้อปรสิตจากข่อยนในนาแพทย์สุพัตระหาสุวรรณกิจนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะก็บอกว่าในช่วงเกือบสองเดือนที่ผ่านมาครับมีเจ้าวนาในพื้นที่7จ็ดตำบลของอำเภอจนะมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจนะด้วยการเดียวกันก็คือว่าเป็นผลผืนคันตามร่างกาย มากถึง233คนครับโดยเฉพาะที่แขนและขาซึ่งก็เป็นส่วนที่สัมผัสกับน้ําในนาโดยตรงแล้วก็คาดว่าอาจจะมีจํานวนมากกว่านี้แต่ว่าอาการอาจจะไม่ถึงขั้นรุนแรงนะครับหรือว่ารอให้หายไปเองจึงไม่ได้มาพบแพทย์ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พบเป็นครั้งแรกแล้วก็มีผู้ป่วยจํานวนมากในรอบ20ปีด้วยนะฮะแต่ว่าทีนี้นะฮะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าสาเหตุมาจากตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในเลือดครับ ที่อยู่ในตัวหอยขันซึ่งก็เป็นหอยขนาดเล็กที่อยู่ในนาข้าวหรือว่าอาจจะเรียกสั้นๆว่าโรคหอยขันครับเนื่องจากว่าผลการตรวจผู้ป่วยพบตัวอ่อนพยาธิสามคนจากที่ส่งไปตรวจสี่คนและในานามที่ส่งตรวจก็พบเชื้อพยาธินี้ด้วย <S <S ส่วนหอยที่อยู่ในนาข้าวอีกสองชนิดนะครับก็คือหอยเชอรี่แล้วก็หอยโขงนะครับในตอนนี้ยังไม่พบตัวอ่อนของพยาธินะครับ มันก็มีคําถามของชาวบ้านเองนะครับเขาบอกเขาป้าเขาบอกป้าทํานามาห้าสิบปีแล้วไม่เคยเจอเลยอี่ครั้งนี้ครั้งแรกที่เจอตกใจมากปีหน้ายังไม่รู้จะกล้าดํนามั้ยอะไรเงี้ครับซึ่งหลักๆก,ก็ก็ต้องกลับไปดูเรารู้แล้วว่าสาเหตุเกิดจากหอยและเชื้อพยาธิในหอยจะจะลดจำนวนหอยได้อย่างไงหรือลดจำนวนเชือ้อเชื้อพยาธเหล่านั้นได้อย่างไง คนไข้ส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นได้เองค่ะหลังจากผ่านไปสักประมาณ1-2อาทิตย์ด้วยกันแล้วก็การใช้ยาทาก็จะใช้ยากลุ่มสเตียรอยทั่วไปอันนี้สามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหายได้เร็วขึ้นนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปที่มีเภสัชกรควบคุมอยู่ค่ะ ซึ่งคุณหมอสุพัฒน์ก็ยังเปิดเผยด้วยถึงสาเหตุบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยยังอธิบายไม่ได้นะคะว่าอะไรเป็นปัจจัยทําให้เกิดการระบาดของเชื้อพยาธิในครั้งนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเติบโตของหอยแล้วก็เชื้อพยาธิหรือเปล่าหรือเป็นการไหลหมุนเวียนของน้ําของเสียจากสารเคมีหรือแม้กระทั่งอ,อาจจะเป็นเรื่องห่วงโซ่อาหารที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนี้เนี่ยต้องร่วมกันหลาย ภาคส่วนในการระดมความคิดเห็นแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องกับชาวนาด้วยค่ะทีนี้มันเข้าได้ยังไงใช่ไหมฮะคือมันจะชัยเข้าทางผิวหนังกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นชาวนาผู้ที่ว่าต้องสมัมผัสกับแหล่งน้ําอยู่บ,บ่อยๆเช่นผู้ที่ว่ามีอาชีพกมขอยเก็บผักบุ้งเด็กๆด,ด้วยเหมือนกันฮะที่ว่าชอบว่ายน้ําตามแหล่งน้ําต่างๆนี่แหละอาการคือว่ามักจะมีการคันตามตัวครับปวดแสบปวดร้อนด้วย ต่อมาคือว่าจะมีตุ่มขึ้นอย่างที่เราให้เห็นในภาพนี่นะฮะมันจะคล้ายๆกับยุงกัดเลยทีนี้คือว่าผู้ป่วยบางคนอาจจะมีอาการแพ้มากเป็นพิเศษนะฮะทำให้มันจะมีตุ่มจํานวนมากยิ่งทําให้เกิดอาการคันมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นการวิจัยครับก็ต้องย้อนไปดูว่าใครมีประวัติการสัมผัสกับน้ําแล้วก็มีพื้นที่ผิวหนังลักษณะเป็นจุดแดงแล้วก็พบพยาธิัวอ่อนระยะนะเซอร์คาเรียจากการตรวจวอยตามแหล่งที่ลงสัมผัสนี่แหละ นี้รักษาฮะถ้าเกิดว่ามีอาการแพร้มากนะครับนะฮะคือบางคนบอกว่าหายไปเองแต่ว่าคุณหมอเขาแนะนำนะฮะว่าให้ป้องกันดีวกว่านะครับคือว่าทาวาสลีเนี่ยตามตัวก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ําแต่ละครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้พยาธิหอยเนี่ยเข้ามาเกาะที่ผิวหนังแล้วก็ที่สําคัญมากครับอาบน้ําให้สะอาดแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตัวแรงเมื่อขึ้นจากแหล่งน้ําเพื่อให้พยาธิหอยคันที่ว่าติดอยู่ตามผิวหนังเนี่ยมันหลุดออกไป เออ,อป้องกันเอาไว้เนาะ